่ด็อกถึงจะดื้อไปหน่อยแต่ก็น่ารักเลยทีเดียวแฮร์รี่ด็อกหรือกระรอกดินมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าคือไซโนเมสโดยพวกมันน่ะนะจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีฟันแท้มันน่ะอยู่ในตระกูลกระรอกมีขนสั้นสีน้ำตาลอ่อนใบหูเล็กดวงตากลมโตฟันแข็งแรงชอบยืนสองขาหางไม่ยาวนักเป็นสัตว์ที่ชอบขุดโพรงดินใช้เป็นที่อยู่อาศัยโพรงที่ขุดอยู่ใต้ดินน่ะนะจะแบ่งออกเป็นห้องๆแต่ละห้องจะประกอบด้วยห้องเลี้ยงลูกอ่อนห้องสำหรับการจัดเก็บเสบียงอาหารและห้องที่สามารถใช้ฟังเสียงสัตว์นักล่าซึ่งอาจจะมาป้วนเปี้ยนอยู่นอกโพรงโอ้ยสุดยอดไปเลยนะเพื่อนๆถิ่นกำเนิดของพวกมันจะอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกากลางตั้งแต่แคนาดาไปจนถึงเม็กซิโกมักจะหากินและทำรังด้วยการขุดโพรงอยู่ตามพื้นดินในบริเวณทุ่งราบกว้างซึ่งเวลาที่เจอกันครั้งแรกก็จะทักทายกันด้วยการยิงฟันคล้ายกับการอบกอดหรือจูบเลยและลักษณะมันล่ะพี่ก้าเปรียบแพรี่ด็อกเป็นเด็กก็คือจะเป็นลักษณะของเด็กฉลาดแต่ดื้อและซนมากชอบวิ่งเล่นแถมยังชอบกัดแทะไปเรื่อยอีกตั้งหากการเลี้ยงดูด้วยความรักและความเอาใจใส่จึงเป็นวิธีการที่ดีที่สุดการที่จะทำตัวดุหรือตีเพื่อสั่งสอนเขามันจะไม่ได้ผลเลยนะซ้ำจะทำให้เขายิ่งก้าวร้าวมากขึ้นอีกด้วยโดยนอกจากนี้แพรี่ด็อกยังมีเสียงร้องที่คล้ายกับเสียงสุนัขเห่าด้วยมันจึงเป็นที่มาของชื่อแพรี่ด็อกส่วนข้อเสียถ้าใครไม่มีเวลาเลี้ยงแล้วเลี้ยงตัวเดียวนะพี่ก้าว่าแนะนำลองหาสัตว์ประเภทอื่นน่าจะดีกว่านะเพราะเขาเป็นสัตว์สังคมการเลี้ยงแล้วไม่ยุ่งกับเขาเหมือนเลี้ยงแฮมสเตอร์ไม่ได้เด็ดขาดเพราะเขาจะติดคนมากๆและถ้าคิดว่ากระต่ายกัดแทะเก่งแล้วขอบอกว่าเจ้านี่เขี่ยกระต่ายกระเด็นตกเวทีไปเลยแพ้ทุกอย่างตั้งแต่มือเท้าคนยันของในบ้านเพื่อนๆเลยนะและมาดูการเลือกซื้อแพรี่ด็อกกันนะก็จะเหมือนสัตว์อื่นๆทั่วไปรูปร่างหน้าตาต้องสะอาดจมูกของเขาจะต้องสะอาดไม่มีคราบน้ำมูกในส่วนของดวงตาแต่ต้องกลมใสตาใสไม่มีคราบน้ำตาใบหูเท่ากันทั้งสองข้างไม่มีคราบสกปรกติดอยู่ที่ใบหูอีกส่วนหนึ่งก็คือฟันของเขาเองฟันของแพรี่ด็อกจะเป็นลักษณะของสัตว์ฟันแท้โดยฟันคู่หน้าของเขาจะยาวได้ตลอดชีวิตเวลาไปซื้อเราควรเปิดดูว่าฟันมีลักษณะฟันไม่บิดหรือเกยหรือผิดรูปนะและข้อต่อมาลักษณะขนทั้งลำตัวจะต้องไม่มีขนร่วงหรือแหว่งเป็นจุดๆและแพรี่ด็อกอ่ะนะจะมีทั้งหมด5ชนิดนะโดยสีที่พบได้บ่อยจะเป็นตัวสีน้ำตาลที่เพื่อนๆเห็นกันราคาก็จะอยู่ที่ 4,000 ถึง 6,000 บาทและอีกสีก็คือสีขาวตาสีแดงโดยจะพบเห็นได้ยากหน่อยนะราคาจากข้อมูลประมาณเกือบครึ่งแสนเลยทีเดียวและเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์สังคมเพราะฉะนั้นเวลาที่จะเลี้ยงดูเขาแนะนำให้เลี้ยงเป็นคู่จะดีกว่าหรือถ้าไม่สามารถเลี้ยงได้เพื่อนๆสามารถเลี้ยงตัวเดียวได้นะ nope. แต่ต้องมีเวลาให้เขาด้วยเจ้าแพรี่ด็อกมันน่ะนะเป็นสัตว์สังคมในธรรมชาติจะมีตัวผู้1ตัวต่อตัวเมียประมาณ 3-4 ตัวและจะมีความพร้อมเจริญพันธุ์เมื่ออายุ1ปีขึ้นไปในช่วงเดือนมีนาถึงเดือนเมษายนจะเป็นระยะผสมพันธุ์ตัวเมียจะใช้เวลาตั้งท้องประมาณ 28-32 วันหรือประมาณ1เดือนนั่นเองโดยจะออกลูกคอกละประมาณ 4-8 ตัวต่อปีและเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเลี้ยงกันบ้างแพรี่ด็อกถือเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงง่ายแข็งแรงหากได้รับการดูแลก็จะไม่ป่วยเป็นอะไรง่ายๆทั้งยังเป็นสัตว์ที่เชื่องกับเจ้าของและสมาชิกในบ้านแรกๆอาจจะตื่นกลัวและใช้เวลาในการปรับตัวอยู่บ้างแต่ก็เป็นสัตว์ที่เรียนรู้ได้เร็วและฉลาดสามารถจำชื่อของตัวเองได้ภายในระยะเวลาสั้นๆและพวกมันน่ะนะ
สามารถส่งเสียงร้องขานรับได้ดีอีกด้วยแต่ไม่เชื่องกับคนแปลกหน้าและคนที่ไม่คุ้นเคยหากเอามือไปจับก็อาจจะโดนกัดได้โดยสถานที่เลี้ยงแพรลี่ด็อกนั้นเพื่อนๆควรแยกเป็นสัดส่วนนะเพราะมันจะชอบแพ้ทุกอย่างที่ขวางหน้าหากปล่อยในบ้านโดยมีคนนั่งอยู่ก็ยังห้ามปามได้บ้างแต่ถ้าปล่อยเอาไว้ทั้งวันก็จะเป็นอันตรายต่อฟอร์นิเจอร์ตัวโปรดและสิ่งของต่างๆของเพื่อนๆอย่างแน่นอนทางที่ดีนะควรเลี้ยงไว้ในคอกบนพื้นที่ที่ไม่ใช่สนามหญ้าหรือพื้นดินเพื่อป้องกันมันขุดรูออกหรือถ้าจะใช้กรงก็ควรจะมีที่รองพื้นเพื่อให้มันยืนได้สบายตัวแล้วว่ากันว่าถ้าเราอยากให้เขาเชื่องเราควรนำเสื้อผ้าของเราใส่เข้าไปในกรงด้วยเจ้าตัวเล็กจะได้คุ้นชินกับกลิ่นของเราและอีกเคล็ดลับหนึ่งก็คือการเอาใจของแพรลี่ด็อกแบบที่เรียกว่าได้ใจสุดๆก็คือการเกาใครเจอลิ้นขี้งอนของเจ้าตัวเล็กนี่บ่อยๆก็ลองใช้วิธีนี้ง้อดูได้ว่ากันว่าถึงกับหลงรักกันเลยทีเดียวส่วนเรื่องอาหารที่นิยมกินเป็นประจำก็คือย่าทิโมธีและอาหารเม็ดยี่ห้อ Oxbow สูตรกระต่ายโตซึ่งมีการศึกษาแล้วว่ามีโภชนาการที่เหมาะสมกับแพรลี่ด็อกมากที่สุดและโดยปกติอ่ะนะแพรลี่ด็อกจะเข้านอนเป็นเวลาโดยจะเข้านอนและตื่นในเวลาไล่เลี่ยกับเจ้าของและพวกมันสามารถฝึกให้ขับถ่ายเป็นที่เป็นทางได้อีกด้วยโดยกลิ่นอึและฉี่จะอยู่ในระดับแฮมสเตอร์แต่จะมีกลิ่นสาบมากกว่ากระต่ายและพวกมันน่ะนะจะมีการปล่อยกลิ่นเหม็นสุดๆเมื่อเกิดความกลัวหรือตกใจส่วนเจ้าอายุของแพรลี่ด็อกอ่ะนะหากเพื่อนๆเลี้ยงอย่างถูกต้องพวกมันสามารถมีอายุได้มากกว่า10ปีขึ้นไปเลยทีเดียวโดยอายุโตเต็มวัยอ่ะนะจะอยู่ที่1ปีมีน้ำหนักประมาณ 1-2 กิโลกรัมแต่น้ำหนักที่เหมาะสมที่สุดก็คือไม่เกิน 1.4-1.6 กิโลกรัมเพราะอาจเสี่ยงต่อภาวะอ้วนซึ่งเป็นสาเหตุของโรคอื่นๆอีกมากมายและถ้าหากใครเคยเลี้ยงกระรอกกระต่ายหรือหนูแฮมสเตอร์มาแล้วแพรลี่ด็อกถือว่าเลี้ยงง่ายมากๆและตายยากมากๆด้วยหากเลี้ยงอย่างถูกวิธีและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่ก้าด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันด้วยนะ